สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft วันนี้เราอยู่กันใน Minecraft เอาชีวิตรอด Hardcore ค่ะในความยากที่เราจะมีเพียงแค่ชีวิตเดียวค่ะถ้าเราตายแล้วทุกอย่างก็จะหายไปทั้งหมดนั่นเอง Wandering Trader มาอีกแล้วงานนี้เราจะต้องได้เจ้าลามาเอามาเลี้ยงในบ้านมายืบเผาเลยต้องเผาค่ะเราห้ามตบ Wandering Trader นะไม่งั้นลามาค่ะก็จะเป็นองครักษ์คอยพิทักษ์เขานั่นเองแล้วเขาก็จะพ่นน้ำลายใส่เราเนาะที่ขวาที่ Wandering Trader ค่ะหรือว่าคนขายของพเนจรเนี่ยเขาก็จะมีของมาขายให้เราซึ่งเราไม่ได้ต้องการเท่าไหร่แคคตัสอยากได้ไหมอยากได้นะแต่ว่าแค่เป็นสีเขียวก็ไม่เป็นไรมั้งโอเคอุ๊ยๆๆอย่าเผาลามาแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะลามาไม่ตายหรอกลามาเลือดเยอะจะตายไปโดนไฟแค่นี้ไม่พอตายหรอกเนาะอย่าตายนะแต่ทำไมเจ้า Wandering Trader ไม่ตายล่ะนายคนที่จะตายได้แล้วนะเผาไฟสองรอบแล้วยังไม่ตายนี้ก็ถึกโดยแบบในระดับหนึ่งเลยค่ะหยุดอย่าหยุดก่อนอย่าเพิ่งเดินคือถ้าเขาเดินอย่างนี้ค่ะเขาก็จะลากลามามาติดไฟด้วยโอเคดับไฟแล้วตายได้สักทีตัวเองนั่นแหละเรียบร้อยค่ะหวัดดีลามะขอขี่หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าขอขี่หน่อยขอจับหน่อยจับได้ไหมนี่ไงได้แล้วค่ะนี่เราสามารถเอาคาเพตขามาเพื่อเปลี่ยนพรมหรือว่าเนี่ยลวดลายบนตัวของลามะได้นะแต่เราไม่สามารถถอดเจ้าคาเพตค่ะที่เป็นของลามะอยู่เดิมออกได้มาขอหน่อยอีกตัวหนึ่งขอจับหน่อยโอ้โหเลื่อนหายไปพอสมควรเลยนะเนี่ยโดนไฟค่ะแต่ก็ไม่ถึงตายจับได้แล้วเรียบร้อยมานี้เลยนี่มานี้ทำลายประตูบ้านเพื่อให้ลามะเข้ามาได้เข้ามาอีกตัวหนึ่งเข้ามานั่นแหละเข้ามาค่ะเรียบร้อยทีนี้ก็ปิดไว้ก่อนเนาะได้ลามะมาแล้วสองตัวทีนี้ก็ผูกเชือกไปเลย น่ารักค่ะหวัดดีลามะ ได้มาแล้วน่ารักมากมีทั้งหมามีทั้งลามะสเต็ปต่อไปต้องมีแมวต้องเอาแมวมาอยู่นี้ในบ้านว่าง ทีนี้บ้านของเราอ่ะก็จะเป็นแบบคอกสัตว์ เป็นแบบสวนสัตว์สิใช่ว่าใช่แล้วโอ้น่ารักวันนี้เราจะทำอะไรวันนี้ค่ะเป้าหมายของเราก็คือการพัฒนาความมั่นคงทางด้านชุดเกราะของเราค่ะเราต้องการชุดเกราะที่เป็นฟูลไดมอนด์เนาะนั่นหมายความว่าเราต้องไปขุดเหมืองกันค่ะไม่ได้ชุดเกราะที่เป็นฟูลไดมอนด์ค่ะเราจะไม่เลิกยังไงก็ต้องได้ฟูลไดมอนด์เป้าหมายของเราคือไดมอนด์อันดับที่1อันดับที่2คือแร่โคค่ะขุดไปด้วยอันดับที่3ที่เราต้องการคือเหล็กเนาะอันดับที่4ทองค่ะส่วนเรสโตนยังไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้ขุดหรอกเรารอพิกแอคที่มีฟอร์จูนก่อนแล้วค่อยมาขุดค่ะก็จะได้เยอะนั่นเองจะเจอไหมล่ะเพชรต้องเจอค่ะยังไงก็ต้องเจอมั่นใจในสกิลลูก GM แต่ว่าถ้าเราต้องการขุดเพชรอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเรามาขุดประมาณ 80% จะไม่เจอยกเว้นว่าอ๋อเราอยากได้ทองมากๆเลยมาขุดทองหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะรับรองเจอเพชร 100%คือเขามักจะโผล่มาในตอนที่เรายังไม่อยากได้ดังนั้นเราต้องพูดว่าเราอยากได้แร่โคมากๆเลยค่ะเพชรน่ะไม่ต้องโผล่มาหรอกเหล็กก็ไม่ได้อยากได้ไม่ต้องโผล่มานั่นเลยค่ะ รับรองทีนี้เพชรกับเหล็กก็จะโผล่มาให้เราเห็นอย่างเยอะแยะเลยนั่นเองเราอยากเจอโคในแง่นี้คือเราอยากจะได้ EP นั่นเองค่ะแน่นอนว่าการขุดเรสโตนเนาะก็จะได้ EP ด้วยแต่ว่าก็ไม่อยากขุดเก็บไว้ก่อนได้ไหมเก็บไว้ตอนที่มีฟอร์จูนเราค่อยมาขุดน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าตอนนี้ค่ะมิวกำลังอยู่ในช่วงเขียนวิทยานิพนธ์ดังนั้นเราก็ต้องแบ่งเวลาค่ะที่จะต้องไปเขียนวิทยานิพนธ์ด้วยนั่นเองดังนั้นถ้าวันไหนไม่ได้มีคลิปลงค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมเข้าใจเนาะว่าเราก็ต้องไปเขียนวิทยานิพนธ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะไม่จบ ทุกวันนี้ค่ะก็กังวลนิดนึงว่าเดี๋ยวจะเรียนไม่จบนะต้องเรียนให้จบใช่ไหมไหนๆก็จ่ายค่าเทอมไปแล้วค่ะก็ต้องเรียนให้จบนะก็ต้องแบ่งเวลานิดนึงคุณผู้ชมถามมาค่ะว่าเมื่อเราเรียนจบแล้วเนี่ย เราจะเลิกเล่นเกมไหมก็ไม่เลิกง่ายๆค่ะจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราเล่นเกมแล้วเราไม่สนุกอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละเมื่อนั้นเราอาจจะต้องเลิกค่ะแต่ถ้าเรายังเล่นเกมแบบนี้แล้วเรายังรู้สึกสนุกอยู่ใช่ไหมแล้วมันไม่ได้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเราค่ะก็ยังมาเรื่อยๆค่ะยังเล่นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าMTV Minecraftค่ะจะไม่ปิดช่องนั่นเองเราจะเล่นแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเพราะว่าตั้งแต่ที่เราเปิดช่องนี้ค่ะเราก็สัญญากับคุณผู้ชมแล้วเนาะว่าช่องนี้ค่ะเราจะเปิดไปเรื่อยๆนั่นเองเราจะไม่ยอมปิดช่องง่ายๆค่ะตราบใดที่เรายังเล่นเกมเรารู้สึกสนุกอยู่เราก็จะมีช่อง MTV Minecraft นี่เลยค่ะจะทำช่องไปเรื่อยๆถึงแม้บางอาทิตย์อาจจะมีคลิปแค่คลิป2คลิปอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมเข้าใจเนาะว่าบางทีก็มีธุระเหมือนกันค่ะทุกวันนี้เวลาที่เราทำคลิปนี้ค่ะเราก็อัดเองตัดต่อเอง อัพเองแล้วก็ตั้งเวลาเผยแพร่เองค่ะนั่นหมายความว่าทำทุกอย่างเองหมด 100% คือไม่ได้หาคนมาช่วยค่ะเพราะว่าถ้าหาคนมาช่วยใช่ไหมเราก็ไม่รู้ค่ะว่าคนที่มาช่วยเนี่ยจะทำทุกอย่างให้เราได้ดีแค่ไหนก็ทำทุกอย่างค่ะด้วยตัวเอง 100% นั่นเองไม่ได้รับสมัครทีมงานเพิ่มเนาะดังนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงค่ะถามว่าอะไรในการทำคลิปที่เหนื่อยที่สุดคำตอบคือการตัดต่อค่ะตัดต่อคลิปเนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆแล้วก็ใช้เวลาที่ค่อนข้างนานพอสมควรค่ะถึงแม้ว่าในคลิปของเราเนาะจะเป็นคลิปที่เราทำประมาณ 20-30 นาทีนี้ค่ะแต่เวลาในการตัดต่อเนี่ยใช้ประมาณเป็นแบบ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงเลยค่ะแม้ว่าช่อง MTV เนาะจะไม่ได้แบบตัดต่อใส่ซาวด์เอฟเฟกต์อะไรเยอะเหมือนช่องอื่นค่ะแต่เพียงแค่ว่ามันจำเป็นค่ะที่เราจะต้องมานั่งดูคลิปใหม่เพื่อดูว่าตรงไหนนะเหมาะสำหรับการใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ตรงไหนนะที่มันน่าเบื่อที่เราต้องตัดออกอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละก็คือจะต้องทวนแล้วทวนอีกดูแล้วดูอีกค่ะถามว่าการเล่น Minecraft นี้ต้องใช้เวลาในการเตรียมของนานไหมสำหรับ Minecraft Hardcore นี้ค่ะเราจะเล่นแบบเรียลไทม์เนาะก็คือเราทำอะไรนี้ค่ะเราจะอัดคลิปเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่าเราทำอะไรบ้างเราไม่กล้ามานอกรอบเดี๋ยวเรามาตายตอนนอกรอบค่ะเพราะว่า Hardcore มีชีวิตเดียวนี้ตายแล้วเกิดไม่ได้ใน Minecraft เอาชีวิตรอดค่ะเรามีหลายชีวิตใช่ไหมเราตายแล้วเราสามารถเกิดได้เราก็สามารถที่จะมา FK ค่ะเพื่อเตรียมของนู่นนั่นนี่ได้แต่ Minecraft Hardcore ค่ะมีชีวิตเดียวตายแล้วทุกอย่างคือจบทันทีดังนั้นเราก็จะไม่ค่อยกล้าที่จะมา FK เพื่อเตรียมของนอกรอบเหมือน Minecraft เอาชีวิตรอดเท่าไหร่ค่ะอะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง Minecraft Hardcore กับ Minecraft เอาชีวิตรอด Minecraft Hardcore ค่ะเราจะมีเพียงแค่ชีวิตเดียวส่วน Minecraft เอาชีวิตรอดนี้ค่ะเราสามารถตายแล้วเกิดใหม่ได้เรื่อยๆนั่นเองดังนั้น Minecraft Hardcore ก็จะเป็นอะไรที่ยากค่ะแล้วก็ฮาร์ดกว่า Minecraft เอาชีวิตรอดแบบธรรมดาและอีกอย่างก็คือใน Minecraft Hardcore นี้ค่ะถ้าเราตายปุ๊บโลกทั้งโลกค่ะก็จะถูก delete หายแบบอัตโนมัติ เพราะว่าเป็นเหมือนการเล่นแซนด์บ็อกซ์ค่ะที่มีเพียงชีวิตเดียวเนาะถ้าตายปุ๊บทุกอย่างก็จะจบค่ะฉะนั้นต้องอย่าตายต้องระมัดระวังภัยถ้าตายมาก็บายบายฉะนั้นค่ะหมายความว่าเราจะต้องรักษาชีวิตของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเราก็อย่าประมาทค่ะเจอเพชรอีกแล้วค่ะตรงนี้นั่นเองโอ้โหเราแค่แวะขุดโคค่ะเพชรซ่อนอยู่ใต้โคใช้ได้มากๆก่อนอื่นเอาโคให้หมดก่อนเดี๋ยวเพชรค่อยว่ากันโอ้มีเรสโตนตรงนี้ด้วยอีกโอ้ดีมากๆค่ะมาเลยขุดอุ้ยเฮ้ยเยอะอยู่นะได้เท่าไหร่ได้มา7เม็ดค่ะดีมากๆตรงนี้ก็มีเหล็กด้วยเอาเหล็กด้วยตัวเองไหนๆก็เจอแล้วใช่ไหมต้องขุดค่ะไม่ขุดไม่ได้อ่ะเรียบร้อยแล้วโคตรงนี้ด้วยเพื่อ EXP ตอนนี้เรามี23เลเวลละถ้าได้30เลเวลค่ะก็จะได้เริ่ม Enchant นั่นเองถามว่าเราจะ Enchant อะไรก่อนดีนะถ้าเป็น Minecraft เอาชีวิตรอดค่ะสิ่งที่เราจะ Enchant ก่อนก็คือ Pickaxe ใช่ไหมแต่สำหรับ Minecraft Hardcore นี้ สิ่งที่เราต้องเอนชานก่อนนะจะเป็นชุดเกราะค่ะเพื่อเซฟชีวิตของเราดังนั้นเราต้องเอนชานชุดเกราะก่อนโอเคน่าจะหมดละเช่นนั้นค่ะก็ขุดต่อเลยละกันหลังจากที่เราเจอเพชรในสองกองแรกค่ะจากนั้นเราก็ไม่เจอเพชรอีกเลยเราได้เรสโตนมานิดหนึ่งค่ะที่เป็นเรสโตนที่ขวางทางเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ขุดเรสโตนหมดกับไอรอนออร์อีกจำนวนหนึ่งโอ้โหหลังจากที่เจอเพชรในตอนแรกหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลย โอ้ยทำไงดีก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราหมดท็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปตัดไม้เพื่อคราฟท็อตมาเพิ่มเติมค่ะเอาง่ายๆว่าวันนี้ถ้าเราไม่ได้ชุดเกราะแบบฟูลไดมอนด์ไม่เลิกค่ะก็ขุดไปเรื่อยๆนี่แหละอย่างน้อยเราก็ได้คอบบอสโตนแล้วก็ได้แร่อย่างอื่นมาด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นการขุดที่ไม่เสียเวลาเปล่านั่นเองค่ะเมื่อได้ไม้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คราฟเป็นไม้สติ๊กแล้วก็คราฟเป็นพิกแอคค่ะเพราะว่าพิกแอคเพชรนี้ใกล้พังแล้วเนาะก็ใช้พิกแอคเหล็กก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรและอีกจำนวนหนึ่งก็คราฟเป็นไม้สติ๊กแล้วก็คราฟเป็นท็อตเลยค่ะโอเคได้ท็อตมาเพิ่มแล้วทีนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะขุดต่อได้ยาวๆเรารู้สึกว่าแถวตรงนี้ค่ะสองแถวเนี้ยมันไม่ค่อยมีแร่ดังนั้นเพื่อเป็นการเปลี่ยนห่วงจุ้ยในการขุดเรามาขุดฝั่งนี้บ้างดีกว่าค่ะอาจจะเจอ ก็แบบฝั่งนู้นมันขุดไม่เจอใช่ไหมก็มาขุดฝั่งนี้แล้วกันหนึ่งสองสามโอเคอันนี้แถวที่สี่ค่ะงั้นก็ขุดตรงนี้แหละเปลี่ยนฝั่งบ้างโดยมีบันไดขั้นกลางเนาะหวังว่าเราจะเจอเพชรค่ะเราก็ขุดไปเลยเราขุดมาพอสมควรค่ะแล้วเราก็ไม่เจอเพชรเลยทีนี้ตอนแรกเราตัดสินใจว่าถ้าไม่เจอเพชรไม่เลิกแต่ดูจากลักษณะการขุดแล้วถ้าทางวันนี้ค่ะเราไม่ได้เจอเพชรแบบมาคราฟเป็นรองเท้าแน่นอนเราจะตั้งเป้าหมายค่ะไว้ว่าถ้าพิกแอคค่ะหนึ่งสองสามอันของเรานี้พังก็จะถือว่าเพียงพอค่ะวันนี้เนาะก็คือจะเพียงพอแล้วในการขุดเหมืองถ้าพิกแอคของเราพังค่ะแล้วเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าดูท่าทางจะไม่เจอแล้วใช่ไหมถ้าพิกแอคพังค่ะเราก็จะไปทำอย่างอื่นเนาะเราเหลือพิกแอคเพียงแค่3อันเนี้ยถ้าพังแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่าพอดูจากฤกษ์งามยามดีแล้ววันนี้เราอาจจะไม่ได้เจอเพชรอีกก็ได้ดังนั้นก็ตัดสินใจแล้วค่ะพิกแอค3อันสุดท้ายพังเมื่อไรเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันดีกว่าคือถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ไม่ควรฝืนเนาะเจอเพชรแล้วค่ะโอ้โหในที่สุดก็เจอแล้วโอ้ยรอมาเนิ่นนานคือแบบขุดโคค่ะแล้วมาเจอเหล็กพอขุดเหล็กแล้วมาเจอเพชรโอ้ยในที่สุดก็เจอ6เม็ดนะใช้ได้ขอบคุณในที่สุดก็เจอเพชรแล้วเดี๋ยวเอาโคตรงนี้ให้หมดค่ะกว่าจะเจอขุดจนเหนื่อยมาก คือเวลาในตอนนี้ค่ะเราขุดมาแล้วทั้งสิ้น1 ชั่วโมง 8 นาที โอ้เห็นเวลาแล้วก็แบบโอ้ขุดมาเป็นชั่วโมงแล้วแค่รองเท้าอ่ะได้มาชิ้นส่วนสุดท้ายในร่างกายของเราค่ะแค่รองเท้าเนี่ยมันจะหาเพชรมาใส่ยากอะไรขนาดนั้นคือแบบหาตั้งนานค่ะไม่เจอจนเราคิดว่าสงสัยเราต้องไปทำธุรกิจกับวิลเลจเจอร์เนาะจนเราคิดว่าเราต้องไปทำธุรกิจกับวิลเลจเจอร์ค่ะเพื่อเอาอุปกรณ์ที่ทำจากเพชร คือแบบต้องไปแลกจากวิลเลจเจอร์ใช่ไหมคือถ้าไม่เจอขนาดนี้ค่ะคือแบบเราคิดไปถึงขั้นนั้นแล้ว ว่าถ้าการขุดเหมืองมันไม่เจอจริงๆเราอาจจะต้องไปทำฟาร์มขยายพันธุ์วิลเลจเจอร์เนาะแล้วก็ทำธุรกิจกับวิลเลจเจอร์ค่ะเพื่อเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำจากเพชร คือแบบโอ้ยกว่าจะเจอมาทำไมไอ้ที่เลย ไอ้ที่ไรอย่างนี้ค่ะพอเวลาเจอก็เจอรัวๆนะเวลาที่ไม่เจอนี่ค่ะขุดมาเป็นแบบ1 ชั่วโมง 10 นาทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เจอพอไอทีเจอก็แบบ2 กองรวด โอ้โหไอตอนจะเจอมันก็เจอจริงๆค่ะคือแบบมันอาจจะเป็นสายทางของเพชรอะไรอย่างเงี้ยไอทีเจอล่ะเจอที่เราไม่เจอล่ะไม่เจอเลยให้ได้อย่างนี้สิโอเคดังนั้นเป้าหมายต่อไปของเราค่ะก็ขุดทางเพื่อกลับบ้านเรสโตนนี่ค่ะบางทีเราก็จะขุดนะบางทีเราก็ไม่ขุดค่ะแล้วแต่รอได้พิกแอคที่มีฟอร์จูนก่อนแล้วค่อยมาขุดเรสโตนดีกว่าเรายังเหลือพิกแอคเหล็ก1 อันสุดท้ายค่ะก็อยากจะขุดให้หมดเนาะคือแบบพังแล้วค่อยกลับได้มาไหนๆก็เจอเพชรและขอโลบอีกนิดนึงค่ะเผื่อได้เจออีกสักกอง จะเป็นไปได้หรือ นะแสนยากลำบากแต่ว่านะเรามีโต๊ะคราฟนี่นาเรามีโต๊ะคราฟค่ะนี่รองเท้าที่ทำจากเพชรมาแล้วก็ไปเลยเรียบร้อยค่ะตอนนี้ฟูลไดมอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ทีนี้ต่อไปก็เหลือแค่เครื่องไม้เครื่องมือที่ทำจากเพชรใช่ไหมที่เราแบบยังไม่ฟูค่ะพิกแอคเพชรมีแล้วขวานเพชรยังไม่มีโชเวลเพชรก็ยังไม่มีค่ะจอบเพชรก็ยังไม่มีเดี๋ยวนะ อันนั้นไม่ต้องคราฟเป็นเพชรก็ได้มั้งไดมอนด์โฮนี่ค่ะแต่ถ้าอยากจะฟูจริงๆมันก็ต้องเป็นระดับนั้นใช่ไหม1 2 3 4อ่ะตรงนี้ค่ะอีกนิดหนึ่งละนะเอาให้พิกแอคเหล็กนี้พังค่ะอย่างน้อยแหละพิกแอคพังก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นค่ะว่าพอแล้วโอเคไม่มีอะไรไปต่ออย่างน้อยแหละขออีกสัก2 กองนะขอโลภค่ะแต่เวลาโลภทีไรเนี่ยมันมักจะไม่ได้เสมอก็นิดนึงแล้วกันอย่างน้อยก็ยังมีท็อตเหลืออยู่เนาะมีพิกแอคเหลืออยู่ค่ะก็นิดนึงอาจจะเจอหรืออาจจะไม่เจออาจจะได้อย่างอื่นก็ได้อย่างน้อยการที่เราได้เจอเพชรมานี่ค่ะก็ถือว่าได้กำลังใจให้ฮึดอีกเฮือกหนึ่งละมาหลังจากที่ขุดอย่างห่อเหี่ยวค่ะคือแบบนั่งขุดมาอย่างห่อเหี่ยวมากอารมณ์ประมาณว่าเมื่อไหร่จะเจอนะเมื่อไหร่จะเจอสักทีเมื่อไหร่จะเจออะไรอย่างนี้ค่ะนั่งขุดมาแบบเนี้ยพอได้เจอเพชรความกระชุ่มกระชวยมันก็กลับมาเนาะก็นั่นเลยค่ะตอนนี้เรายังต้องการเพชรอยู่ถ้าเป็น Minecraft เอาชีวิตรอดนะตอนนี้ค่ะเราก็จะบ่นว่าเอามาทำไมเพชรไร้สาระ ใช่ไหมเพราะว่าเรามีเพชรเยอะแล้วค่ะใน Minecraft เอาชีวิตรอดเนาะที่เล่นใน New World นี้ค่ะแต่ตอนนี้เราอยู่ใน Minecraft Hardcore ในตอนเริ่มต้นเนี้ยเราต้องการเพชรมันจำเป็นดังนั้นเราก็เลยมีบอนเพชรมากๆค่ะนี้เพชรมากๆเราต้องการมากๆเลยขอเถอะนะตัวเองโผล่มาหน่อยเถอะ1 กอง 2 กองก็ยังดีขอหน่อยแล้วกันนะได้ไหมอ่ะเรียกร้องค่ะเวลาเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยมันมักจะไม่ได้มาหรอกเนาะ โอเคค่ะกลับมาถึงสุดทางเรียบร้อยแล้วไม่เจอเพชรค่ะ อ๋อไม่เจอก็ไม่เจอจริงๆนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรค่ะเราต้องเลิกที่จะโลภได้แล้วแต่ก็ได้ทรัพยากรมาพอสมควรค่ะถ้าฉะนั้นค่ะเราก็ขนทรัพยากรทั้งหมดนี้ขึ้นไปยังบ้านด้านบนเลยแบกของทั้งหมดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็มีเจ้าคาร์บอนสโตนเกือบเต็มลังเลยแล้วก็มีบล็อกอย่างอื่นค่ะอีกจำนวนหนึ่งเนาะทีนี้ก็มีนี่ค่ะพวกแร่ต่างๆนี่อยู่ในลังนี้ก็ใช้ได้เลยสมมุติถ้าเราเอาลาพิษมาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วคลิกที่แผ่นป้ายสีฟ้ามองเห็นชัดดีค่ะเดี๋ยวนะถ้าเราจะใช้ลาพิษเราใช้บลูออชิกได้ไหมถ้าเราใช้บลูออชิกใช่ไหมก็เป็นสีฟ้าอ่อนเราต้องการสีฟ้าเข้มตอนนี้เราอยู่ในไบโอมเพลนนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีเจ้าคอนฟลาวเวอร์ค่ะซึ่งจะให้สีฟ้านั่นเองอันนี้คือแบบถ้างกนะ ถ้างกค่ะก็มาหาสีฟ้าจากแถวนี้ได้เราอยู่ที่ไบโอมเพลนใช่ไหมต้องมีโอกาสได้สีฟ้าอยู่แล้วอะจากคอนฟลาวเวอร์ค่ะดอกไม้ชนิดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน Minecraft 1.4 นั่นเองอ๋อนี่ไงนี่ค่ะใช่เลยนี่ไงคอนฟลาวเวอร์ได้มาแล้ว2อันเหรอพอไหมเนี่ยแหมได้มาแค่2อันไม่เป็นไรค่ะนั่นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีโบนมิวโอเคมีอยู่มาไปเสี่ยงดวงกันดูค่ะว่างไม่ได้ไม่มี มันค่อนข้างจะแรงเนาะเพราะว่าในไบโอมเพลนค่ะมันมีโอกาสที่จะมีดอกไม้ที่หลากหลายเลยเนี่ยทั้งดอกแดนดิไลออนดอกป๊อปปี้ค่ะแล้วก็แบบดอกอื่นๆก็มีหลากหลายดังนั้นก็เป็นเรื่องปกติมากๆที่จะไม่ได้เจ้าดอกคอนฟลาวเวอร์ง่ายๆเพราะว่าไทป์ของดอกไม้เขามีเยอะเนาะสีชมพูสีแดงสีต่างๆแถวนี้มีนั่นไงเจอแล้วค่ะจำได้อยู่ว่าแถวหมู่บ้านวิลเลจเจอร์มีอยู่ใช่ไหมนี่ไงอุ้ยดูประสาทสัมผัสอย่างดีค่ะถ้าได้ยินเสียงคีย์บอร์ดเมื่อกี้ก็ต้องขออภัยค่ะคือแบบพอเห็นเป็นบอร์ดแล้วใช่ไหมเรายังไม่เห็นหรอกค่ะว่าข้างล่างมันลึกแค่ไหนการสะดุ้งของเราค่ะมันจะเกิดขึ้นทันทีงั้นแปลว่าปฏิกิริยายังไวอยู่ ยังถือว่าใช้ได้ค่ะยังไวอยู่นั่นเอง เกือบไปแล้วคือเราไม่ได้กังวลค่ะว่ามันจะเป็นบ่อเล็กหรือบ่อใหญ่นั่นคือสิ่งที่เรายังไม่เห็นนะแต่ก็คือพอเราเห็นว่ามันเป็นแบบเป็นบ่อและยังไม่ทราบค่ะว่าข้างล่างคืออะไรเนี่ยนั่นแหละถือว่าปฏิกิริยายังใช้ได้อยู่ เกือบไปแล้วเราแหมถือว่าใช้ได้ถ้าตรงนั้นเป็นเหวขึ้นมาค่ะแล้วปฏิกิริยาของเรานี้ใช้ไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคือไม่มีปฏิกิริยาในการระวังภัยนี่ค่ะบอกเลยจบแน่ๆโอ้โหชัดเจนดีแล้วเนี่ยสีฟ้าค่ะสโตนเรสโตนเครื่องไม้เครื่องมือแล้วพวกขยะค่ะที่รอการคัดแยกแล้วก็สแลบหมายถึงพวกอุปกรณ์เนาะที่เราแบบแปะสภาพเรียบร้อยแล้วจากคอปเปอร์สโตนเปลี่ยนมาเป็นสโตนค่ะเราก็จะไว้ในนี้ถือว่าใช้ได้ออฟซิเดียนก้อนสุดท้ายค่ะเอาสัก15ก้อนน่าจะเพียงพอเนาะโอเคได้มาแล้วอุ้ยกว่าจะได้15ก้อนเรียบร้อยค่ะตรงนั้นเป็นเพชรจะไม่ไปก็ไม่ได้มันต้องนิดนึงแล้วนะอุ้ยลาวาเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นั่นไงโอเคเรียบร้อยค่ะข้างบนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะข้างบนนี้ค่ะเป็นอัมเบเนอร์ไมชาร์ปอาจจะมีมอนเตอร์ตกมาได้ทุกเมื่ออุ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงเหมือนมอนเตอร์ตกมาเลยค่ะหรือเปล่านิดหนึ่งแล้วนะต้องระแวดระวังภัยนิดหนึ่งค่ะนี่คือแบบหวาดระแวงHardcore ไง Minecraft Hardcore โหมดค่ะมันต้องนิดนึงถ้าเป็น Minecraft เอาชีวิตรอดป่านนี้ค่ะวิ่งริ้วไปขุดแล้วนิดนึงค่ะค่อยๆไปตรงนี้น่าจะปลอดภัยนิดนึงนั่นอะไรข้างบนนั้นตรงนั้นอะไรเอ่ยใยแมงมุมหรือว่าอะไรคะเอ๊ะตัวอะไรอะสเกลตันหรือว่าหมาอะไรเอ่ย งสัยค่ะมันมีความสงสัยอยู่ในใจว่าตรงนั้นคืออะไรนะดูแบบอะไรเอ่ยไก่ไก่ ไก่ค่ะไก่มันอยู่ใต้นี้ได้โอ้โหอาจจะเป็นมอนเตอร์ขี่ไก่ค่ะแล้วมอนเตอร์แบบอาจจะบักติดบล็อกตายก็เป็นไปได้เหมือนกันสงสัยว่าคืออะไรมันคือไก่อุ้ยทำไมมีแมงมุมร่วงลงมาอุ้ย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 นี่แมงมุมพิษค่ะเดี๋ยวหนีก่อนสะดุ้งตื่นพิกแอคไอ้นั่นเลยนะเนี่ยที่แคบๆต้องเป็นทางของเราต้องเป็นทีของเราค่ะสะดุ้งพิกแอคร่วงจากมือเลยเดี๋ยวต้องไปเก็บพิกแอคคืนค่ะโอ้โหตกใจหม่ำข้าวก่อนรีเลือดก่อนดีนะที่พิกแอคไม่ได้ร่วงลงไปถึงลาวาฮึบฮึบโอเคเรียบร้อยค่ะอุ้ยเนี่ยแหละที่อันตรายจากข้างบนเกือบไปแล้วเราดีนะคะที่มอนเตอร์ส่วนหนึ่งตกมาแล้วเขาตายอ่ะเกือบไปแล้วเราอุ้ยจะดุ้งจนพิกแอคร่วงหลุดจากมือโอ้สุดๆค่ะอุ้ยรอบนี้ไม่ธรรมดาอย่าไประเบิดโดนเพชรอย่าทีหนึ่งโอเคเรียบร้อยค่ะโอเคนะขอขุดนะได้ไหมเดี๋ยวนะพิกแอค มีความตกอกตกใจมีแค่2ก้อนเหรอโอเคค่ะมีแค่นี้ตรงนี้เป็นไก่แน่นอนค่ะได้ยินเสียงไก่แล้วถ้าเช่นนั้นขอบคุณไปแล้วไม่อยู่แล้วเสี่ยงตายว่างๆโอ้ยได้มา2เม็ดค่ะเพชร2เม็ดถ้าต้องแลกกับชีวิตนี้มันไม่คุ้มเลยนะใน Minecraft Hardcore แต่ไหนๆก็ได้มาเพิ่ม2เม็ดก็ขอบคุณค่ะก็มาคราฟเลยค่ะนี่ Enchanting Table ได้เพชรมา2เม็ดนี้ก็ถือว่าครบในชุดโต๊ะ Enchant เลยนะเนี่ยอ้อก็ถ้านับเป็นความใจดีที่เขาให้มาก็ดีไปอย่างค่ะแต่มอนเตอร์ที่มาเป็นของแถบนี้ อันตรายมากๆโอเคทีนี้เราก็เหลือออฟซิเดียนเนาะที่พร้อมค่ะที่จะทำประตูไปสู่เนเธอร์สมุดอีกจำนวนหนึ่งถามว่าเราต้องการอะไรเอ่ยตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือหนังสัตว์แล้วเราก็ต้องการไม้ค่ะเพื่อคราฟเป็นชั้นหนังสือเพื่อที่จะได้เอาไปเพิ่มเลเวลให้กับตัวเอนชานค่ะจะได้ถึงเลเวล30นั่นเองแน่นอนว่าในการหาหนังสัตว์นี้น่าจะต้องอาศัยม้าเนี่ยเลยค่ะแต่ไม่มีรูทติ้งมันก็ไม่ค่อยดรอปนะคือต้องฆ่าม้าเพราะว่าแถวนี้มีม้าเยอะเราเหลือม้าไว้สัก 2-3 ตัวก็เพียงพอแล้วค่ะแต่เนี่ยไม่ได้เลยนะเนี่ยได้มาแค่1หนังสัตว์เองต้องไล่ฆ่าม้าไปเรื่อยๆแล้วก็วางโอเคเลเวล30แล้วใจได้แล้วในที่สุดก็เลเวล30สักทีมาเลยค่ะลาพิษแล้วจากนั้นก็อุ๊ยอย่าเอาเก็บไว้ในนี้มันคนละกลองเดี๋ยวจะรกเนาะถ้าฉะนั้นเอาออกก่อนแล้วกันเอาไว้ในขยะก่อนค่ะเอาไว้ในถังขยะก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเลือกเอาว่ามีอะไรที่เราจะเอาเก็บไว้ในไหนบ้างมาเราก็ต้องลองดูมาเลยเลเวลแรก protection อุ๊ยนี่มันดีมากแต่ถ้าเป็นพิกแอคก็เป็นประสิทธิภาพก็ดีเช่นกันถ้าเป็นดาบเป็นสมัยไม่เอาค่ะไม่เอาดาบสมัยหรอกตีอันเดนม็อบแรงขึ้นเนาะอะไรที่เราต้องการเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตเสื้อค่ะมาจุ๊บโอ้ยยอดเยี่ยมมีกันทุกอย่างเลยค่ะป้องกันทั่วไประดับสูงสุดกันลูกธนูเนาะนี่ค่ะขั้นสูงสุดกันแรงระเบิดขั้นหนึ่งโอ้ยดีมากๆแล้วต่อไปเป็นอะไรเอ่ย protection 3 ธรรมดา รองเท้าก็โปรเทคชั่นธรรมดาค่ะไม่ดีเท่าไหร่ขอบคุณก็หมายความว่าเสื้อนี่ค่ะถือว่าดีนะแต่การแรงระเบิดนี้ต้องเอาเป็นขั้นสูงสุดด้วยนี้อีกอันหนึ่งนี้ดาบเป็นอะไรเอ่ยเป็นสไมซ์เหมือนเดิมเลยดังนั้นค่ะเราเอาเป็นพิกแอคแล้วกันขออันเบรกกิ้งจัดว่าอันเบรกกิ้งด้วยยอดเยี่ยมค่ะเนี่ยแหละมีติดอันเบรกกิ้งด้วยนี่คือยอดเยี่ยมกระเทียมดองต่อไปคืออะไรเอ่ย protection อีกแล้วต้องหาเลเวล30ค่ะเพื่อที่เราจะได้ protection เนี่ยมาอีกเนาะ protection หรือว่าป้องกันทั่วไปอุ้ยดาบเป็นอันเบรกกิ้งเหรออาจจะติดอะไรดีๆมาก็ได้นะใช่ไหมก็ยอดเยี่ยมค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ enchant มา1 enchant และก็ถือว่าใช้ได้เลยส่วน pickaxe ก็มี unbreaking ติดมาด้วยโอ้ดีมากๆค่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะในวันนี้ได้1 enchant และก็ถือว่าใช้ได้เลยเนาะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ